ตักกะงี่เง่าหงาคาราวานขอพิธาลบทวีตชวนเทเลอร์สวิฟต์ทัวร์ไทยตักกะงี่เง่าหงาคาราวานขอพิธาลบทวีตชวนเทเลอร์สวิฟต์ทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยข้องใจปมรังเกียจเผด็จการเลยไม่มาที่ประเทศไทยหลังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความพร้อมแท็กหาเทเลอร์สวิฟต์นักร้องและซูเปอร์สตาร์ชื่อดังให้มาจัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยโดยบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยเต็มตัวแล้วโดยที่ทวีตดังกล่าวมีผู้รีวีตมากถึง 1.2 แสนครั้งเลยทีเดียวพิธาทวีตหาเทเลอร์สวิฟต์วอนมาจัดคอนที่ไทยประเทศนี้สูญสิ้นรัฐประหารแล้วอย่างไรก็ดีนายสุรชัยจันทิมาธรหรืองาคาราวานศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์โพสต์ข้อความใน Facebook สุรชัยจันทิมาธรถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ดูโคเพลย์จอห์นเมเยอร์กันแอนโรสหรืออะไรมากมายหลายวงในยุคเผด็จการที่คุณว่านะครับเทเลอร์สวิฟต์เธอรังเกียจเผด็จการดังที่คุณกล่าวว่าจริงๆเหรอจึงไม่อยากมาเมืองไทยหรือว่าเป็นเรื่องธุรกิจการจัดการของสายทัวร์ไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแต่ศิลปินขึ้นอยู่กับผู้จัดการยกเว้นกรณีวงเล็กๆอย่างผมโดยหงาคาราวานทิ้งท้ายว่าลบเถอะครับทวิตนี้คุณพิธามันกลายเป็นตรรกะที่ทำให้ดูงี่เง่านะครับสิริกัญญาขำแรงศรีสุวรรณยื่นร้องปปช.สอบจริยธรรมยันปฏิญาณตนถูกต้องสิริกัญญาขำแรงศรีสุวรรณยื่นร้องปปช.สอบจริยธรรมปมปฏิญาณตนสอขัดรัฐธรรมนูญหมู่115แจ้งสาเหตุที่พูดสะดุดยันปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่6กรกฎาคม2566นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์กรณีนายศรีสุวรรณจรรยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเตรียมข้อมูลยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของนางสาวสิริกัญญาปมไม่ปฏิญาณตนในสภาสอขัดรัฐธรรมนูญมาตรา115อ่านข่าวศรีสุวรรณมาแล้วจ่อร้องปช.สอบจริยธรรมสิริกัญญาอ้างไม่ปฏิญาณตนในสภาโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าปกติเวลาปฏิญาณตนประธานในที่ประชุมเป็นคนกล่าวนำทีละบรรทัดแล้วให้ส.ส.พูดตามทีละบรรทัดซึ่งเมื่อพูดว่าข้าพเจ้าตามด้วยชื่อเสร็จแล้วตนได้ยินเสียงส.ส.พูดเองไปเลยตนจึงเงยหน้าขึ้นมาและเห็นว่าเจ้าหน้าที่ทำมือเป็นสัญญาณให้หยุดรอก่อนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่อว่าตนจึงหันไปสะกิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าต้องพูดตามไม่ใช่หรือไม่ใช่พูดเองหลังจากนั้นก็ปฏิญาณตนจนจบทั้งนี้เมื่อขาดไปช่วงหนึ่งตนก็ได้พูดทวนใหม่จนจบก็คือได้ปฏิญาณตนเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ที่สะดุดเพราะกระบวนการไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับเมื่อถามว่าถ้าทางปปช.รับเรื่องและเรียกชี้แจงไม่กังวลใช่หรือไม่นางสาวสิริกัญญาหัวเราะพร้อมกล่าวว่าไม่มีความกังวลหลักฐานที่นายศรีสุวรรณมีอยู่ชิ้นเดียวคือคลิปจากทางสภาซึ่งหากปปช.รับเรื่องตนก็พร้อมชี้แจงเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการจ้องหาเรื่องพรรคก้าวไกลหรือไม่นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าเขาก็คงต้องทำในสิ่งที่เขาต้องทำไม่ถือเป็นเรื่องอะไรซึ่งตนไม่กังวลเพราะถ้าเป็นส.ส.แล้วก็ต้องพร้อมให้ถูกตรวจสอบในทุกๆเรื่องผ
ผู้สมัครสอบตกพรรคตู่แซะพิธาเน็กไทกี่เส้นชี้แจงเพื่อผู้สมัครสอบตกพรรคตู่โพสต์ภาพตัวเองคู่เน็กไทโดยมีข้อความว่าเน็กไทกี่เส้นชี้แจงเพื่อซัดเรื่องที่ควรแจงไม่ยอมแจงปมแสดงรายการทรัพย์สินวันที่6กรกฎาคม2566ภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยพบว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม85ล้านหนี้20ล้านรวมถึงข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปรองเท้าสูทรวมถึงเน็กไทจำนวน76เส้นล่าสุดเกชินภัทรกิจเลิศสิริวัฒนาผู้สมัครส.ส.เขต1เชียงใหม่พรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นภาพตนเองยืนถือเน็กไทพร้อมระบุข้อความว่าเน็กไทกี่เส้นชี้แจงเพื่อก่อนจะมาเขียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่าเรื่องที่ควรแจงไม่แจงโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและวิพากษ์วิจารณ์ในโพสต์ดังกล่าวมากมายสำหรับนายชินภัทรกิจเลิศสิริวัฒนาในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดลงสู้ศึกในเขต1จังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ได้รับเลือกให้เป็นส.ส.โดยได้คะแนนมาเป็นอันดับ3ที่ 9,772 คะแนนแอนนาเล่าชีวิตในคุกนาราเครียดกระเทยสุดรันทดเพื่อนหายไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบู่แอนนาเล่าชีวิตในคุกของนาราเครียดกระเทยฝากกฎหมายถึงสุดรันทดเพื่อนหายหมดไม่มีแม้แต่เงินซื้อสบู่และยาสระผมกรณีแอนนาวรินทร์วัดสังหรือแอนนาทีวีพูอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังถูกแจ้งข้อหาช่อโกงคดีขายกล่องสุ่มทองคำ200ล้านบาทก่อนเจออีกข้อหานำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเจ้าตัวก็ได้เดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วนั้นพร้อมยืนยันว่าจะไม่หลบหนีคดีดังกล่าวอย่างแน่นอนและจะทยอยคืนเงินให้ผู้เสียหายครบทุกคนล่าสุดแอนนาไลฟ์สดขายของออนไลน์ผ่านเพจพร้อมตอบคนที่เข้ามาคอมเมนต์ถามถึงนาราเครียดกระเทยที่ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำแอนนาระบุว่ารู้ไหมตอนนี้ที่นาราอยู่ในคุกอะพูดตรงๆนะคือมันไม่มีกินเลยนะเพื่อนหายหมดเลยไม่มีคนไปเยี่ยมมันเลยมีแค่คนสองคนไปเยี่ยมมันแอนนาพูดเลยวันก่อนนาราเขียนจดหมายฝากให้คนคนหนึ่งออกมาให้แอนนาบอกว่าแม่หนูขอสบู่หนูขอยาสระผมเรายังบอกกับเพื่อนเลยว่าชวนกันทำบุญดีไหมช่วยทำบุญกับนารามันจะได้มีของใช้เพราะนาราตอนนี้ไม่มีแม้แต่เงินที่จะซื้อของซื้อข้าวกินเราไม่รู้หรอกว่านารามันทำอะไรพลาดแต่เราก็เคยพลาดมาเหมือนกันในฐานะที่คนเคยรู้จักกันเราก็ซื้อแล้วเราจะบอกว่านารารู้สึกผิดกับนิสาเรื่องอะไรไม่รู้แล้วอยากให้เราติดต่อหานิสาแอนนาขอโทษที่พูดถึงนิสาแต่นิสาน่ารักมากเราเลยฝากคลิปเสียงอันนี้ไปให้คนคนหนึ่งที่เรารู้จักอ่านแอนนายันไม่หนีคดีกล่องสุ่ม200ล้านเผยตอนนี้มีเงินทยอยคืนแล้วอ่านราชทัณฑ์แจงปมหามนาราเครียดกระเทยส่งโรงพยาบาลเผยอาการคุมตัวกลับแดนอ่านนาราเครียดกระเทยนอนเรือนจำศาลอนุญาตฝากขังทนายไม่ขอยื่นประกันตัววันนี้จากนั้นแอนนาได้เปิดคลิปเสียงของนัทนิสามณีว่าแม่ฝากบอกน้องนะว่าหนูไม่ได้คิดติดค้างหรือข้องใจอะไรเลยไม่มีความโกรธเกลียดเครียดแค้นใดๆทั้งนั้นอยากให้น้องสบายใจถ้าเกิดว่าน้องรู้สึกมีอะไรติดค้างในใจหรือรู้สึกผิดอะไรกับหนูขอบอกตรงนี้เลยว่าอโหสิกรรมนาทีที่วันที่1ตุลาคม49